มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสามีหนิงปณิตาทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ทันทีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป้ยปานวาดน้ำตาคลอเปิดปากยอมรับความสัมพันธ์กับเพื่อนครั้งแรกนะคะปิดตำนานแก๊งนางร้ายโดยเธอนั้นได้เคลียร์ชัดนะคะถึงเพื่อนสนิทอย่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะและก็กระแตสุภักษรเรืองสมบูรณ์ที่ดูว่ายังไงก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีกันได้โดยเธอนั้นเอ่ยปากเป็นฝ่ายแยกออกมาเองนะคะเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมส่วนโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นเราไม่รู้เรื่องอนาคตข้างหน้าหรอกเนอะแต่เป้ยก็ตัดสินใจที่จะออกมาเป็นคนออกมาเองเราเลือกที่จะออกมาเองค่ะและในเวลาต่อมานะคะหนิงปณิตาธรรมวัฒนะแล้วก็กระแตสุภักษรเรืองสมบูรณ์ก็ได้จับมือกันมาเคลียร์ดราม่าผ่านรายการแฉโดยหนิงนะคะได้กล่าวว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเลือกที่จะเงียบแต่กลับโดนสังคมโจมตีทั้งที่อยากจะพูดมากอยากให้คนตาสว่างจะได้รู้เรื่องจริงแต่ถ้าพูดไปแล้วจะมีผลกระทบกับบุคคลในหลายคนและถ้าพูดออกไปเรื่องบานปลายกว่านี้อย่างแน่นอนเราทั้งคู่เลือกที่จะไม่พูดขอนิ่งไว้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็กลับถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กลับมาที่ทั้งคู่และล่าสุดนะคะหนิงปณิตาได้โพสต์ภาพพื้นหลังสีดำระบุข้อความว่าเจ็บทุกครั้งที่ได้อ่านความคิดเห็นของหลายคนที่ด่าว่าหนิงทั้งที่พวกเขาไม่รู้จักเราเลยเพียงแค่อ่านข่าวโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็เลือกที่จะเกลียดจะด่าโดยไม่ถามสักคำว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็บอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปอ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่พอมีคนแคปส่งมาให้ดูคนด่าบอกเลยเสียใจมากถ้าหนิงจะดูแรงดูร้ายแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเจ็บเป็นร้องไห้เป็นไม่คิดว่าการรักเพื่อนมากเกินไปในหลายเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้อยากจะดึงดราม่าขอกำลังใจแต่วันนี้ยอมรับว่าอ่อนแอจริงๆค่ะจากนั้นนะคะจินจรินสามีของหนิงปณิตานั้นก็ไม่อยู่เฉยโผล่คอมเมนต์หลังสังคมถล่มด่าเมียค่ะปมแก๊งแตกจนร้องไห้โดยงานนี้นะคะจินเจอรินได้คอมเมนต์ให้กำลังใจภรรยาว่าช่างมันอย่าไปสนใจใครจะว่าอย่างไรยังไงหนิงก็คือแม่ที่ดีที่สุดภรรยาที่ดีที่สุดและเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคนหลายคนที่เห็นค่าของเราขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ